ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราเนาะในเรื่องรักบริสุทธิ์รักบริสุทธิ์เมื่อวานนี้เป็นวันวาเลนไทน์ใครๆก็มีความรักเนาะเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงมีความรักที่บริสุทธิ์และพระองค์ได้ประทานรักนี้ให้กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยของเรารูปขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ให้เราได้รับถ้อยคำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระวจนะของพระองค์นั้นจะได้เบ่งบานอยู่ในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยลูกขอมอบบันเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเนาะทุกท่านเลยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบพระคุณพระองค์เราจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆเพื่อที่จะแยกให้พี่น้องได้ดูเนาะในขอบข่ายของความรักเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าถ้ารักพี่น้องที่มองเห็นด้วยตาไม่ได้ก็พระองค์ก็คงไม่เชื่อว่าเรารักพระองค์เราจะมาดูว่าในขอบข่ายที่พระองค์ได้วางไว้และให้เพื่อให้เรานั้นได้มีโอกาสปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแล้วก็ชีวิตแห่งความรอดก็จะเป็นของเราด้วยเราขอบพระคุณพระเจ้าเราจะแบ่งเป็น3หัวข้อก็คือว่าอันแรกก็คือว่ามาตรฐานความรักของพระเจ้าพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์มาตรฐานความรักของพระองค์เป็นยังไงอันที่2คือพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่สั่งเราไว้ในเรื่องความรักว่าอะไรบ้างและเราควรมีมาตรฐานเรื่องความรักอย่างไรที่พระเจ้าตรัสไว้เราไม่สามารถทำได้ดีได้บริสุทธิ์อย่างพระองค์หรอกแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ให้พระองค์ทำงานในจิตใจแล้วก็เชื่อฟังพระองค์ใช่ไหมแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราค่ะเราจะดูในหัวข้อแรกก่อนในเรื่องของมาตรฐานความรักของพระเจ้าของพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นยังไงอันแรกความรักบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในยอห์นบทที่3ข้อ16ซึ่งยอห์นบทที่3ข้อ16เนี่ยมันแทบจะครอบคลุมในความรักของพระเจ้าในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยเนาะเป็นเรียกว่าเป็นยอดถ้าไม่มีข้อนี้เราทุกวันนี้จะไม่มีพระคำพระเจ้าจะไม่มีพระเยซูจะไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็คงไม่ได้มาเจอกันเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระคำข้อนี้เป็นพระวจนะที่ไม่มีวันตายเลยตรัสว่ายังไงเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์โหขอบคุณพระเจ้ารักนี้เนี่ยเป็นรักของพระเจ้าที่มองการไกลและก็ห่วงใยในชีวิตของเราทุกคนเนาะเพราะนั้นถ้าใครที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นก็จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ทุกวันนี้เราปรารถนาที่จะให้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าทูตสวรรค์นี่จะชื่นชมยินดีก็ต่อเมื่อมีผู้หนึ่งหรือคนหนึ่งมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทูตสวรรค์จะแซ่ซ้องสรรเสริญโอ้เราขอบคุณพระเจ้าเนาะภรรยาของผู้ปกครองนะที่เป็นนายทหารมารับเชื่อทูตสวรรค์ก็แซ่สองสรรเสริญเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะนั้นเราเห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มองการไกลแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขกับมนุษย์ทุกคนสักคนเดียวไม่มีเงื่อนไขกับเราเลยแม้ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามนะแต่ว่าในความรักของพระองค์นี่จัดเตรียมพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับเราเพื่อเราจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราขอบคุณพระเจ้าเนาะข้อที่2รักบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นยังไงรักบริสุทธิ์ของพระองค์เรามาดูของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนเพื่อที่ว่าให้รักของเรานี้ได้ใกล้เคียงพระองค์มากที่สุดในยอห์นบทที่10ข้อ17ถึง18บอกกับเราไว้ว่า
เหตุที่พระบิดาของเราทรงรักเราก็เพราะเราพลีชีวิตของเราเพียงเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนกลับมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราแต่เราพลีชีวิตโดยสมัครใจเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะรับชีวิตนี้คืนมาอีกเราได้รับคำบัญชานี้จากพระบิดาของเราพระบิดากับพระบุตรนี่พระเยซูคริสต์นี่รักซึ่งกันและกันมากจริงๆมากจริงๆและพระเยซูคริสต์เจ้านี่ยอมเชื่อฟังพระบิดาทุกอย่างด้วยการที่มองการไกลของพระบิดาเนี่ยที่ได้ส่งพระเยซูคริสต์เจ้ามาเนี่ยพระเยซูคริสต์เจ้าจึงยอมที่จะพลีชีวิตพี่น้องไม่มีใครบังคับยอมที่จะพลีชีวิตและก็เพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกเพราะนั้นคือพระองค์กับพระบิดานี่คือรู้กันแล้วว่าแผนงานนี้จะต้องเป็นอย่างไรไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราแต่เราพลีชีวิตโดยสมัครใจในความรักของเราก็เช่นเดียวกันจะไม่มีใครมาบังคับเราให้รักคนนู้นรักคนนี้แต่ว่าด้วยความสมัครใจแต่ถ้าเราทำไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราเป็นแบบอย่างที่ดีมากที่สุดเลยเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนมาอีกในชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าสิ่งใดที่เราสละไปเพื่อในการงานของพระองค์เพื่อพี่น้องของเราไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามพระองค์จะนับให้เราทั้งหมดก็คือว่าสิ่งที่เราสละไปและเราจะได้รับคืนมาอีกแล้วก็พี่น้องมากยิ่งกว่าเดิมอีกพระเยซูคริสต์เจ้าเวลาพระองค์สละชีวิตไปก็ดูเหมือนต่ำต้อยดูเหมือนหมดหนทางเนาะแต่เวลารับชีวิตคืนขึ้นมาอีกในวันที่3เนี่ยพี่น้องพระบิดาในสวรรค์ได้รับเกียรติพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้รับการเชิดชูนะเหนือนามทั้งปวงยกชูขึ้นสูงสุดนะมากยิ่งกว่าเดิมเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์จะตอบแทนให้เราก็เช่นกันที่จะมากยิ่งกว่าเดิมอีกเราขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าเราจะไม่ได้ทำเพื่อว่าสิ่งที่พระองค์จะตอบแทนแต่เราทำเพราะว่าเรารักพระองค์เรารักพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยเช่นเดียวกับพระเยซูนั้นเนาะไม่มีเงื่อนไขใดๆยอมที่จะทำตามพระบัญชาของพระบิดาและในโรมบทที่5ข้อ6ลงไปบอกว่าเราว่ายังไงที่ในความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระคำบอกเราจะทำให้เราได้มองเห็นชัดเจนถึงความรักของพระองค์เมื่อเรายังไร้กำลังพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อคนบาปในเวลาอันเหมาะสมน้อยนักที่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรมแม้ว่าอาจจะมีบางคนกล้าที่จะตายเพื่อคนดีก็ได้ตายเพื่อคนดีก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าตายเพื่อคนชั่วเนี่ยคงหายากข้อ8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราเพราะนั้นรักของพระองค์เลยเนาะเป็นรักที่เสียสละรักที่ยอมมอบให้ทั้งกายและวิญญาณไม่มีเงื่อนไขใดๆที่พระองค์จะปฏิเสธเพราะการเสียสละนั้นจะช่วยชีวิตมนุษย์ทั้งโลกนี้ถ้ามนุษย์ทั้งโลกนี้ยอมเชื่อฟังพระองค์และต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะยอมรับพระองค์แต่ใครที่ต้อนรับพระองค์และยอมรับพระองค์ยอมรับในรักที่เสียสละของพระองค์นี้ก็จะได้รับไปเลยในชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่ครบบริบูรณ์บนโลกนี้เราขอบคุณพระเจ้าเรามาดูความรักบริสุทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในโรมบทที่5ข้อ5เพราะพระเจ้าทรงเทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่เราความรักของพระเจ้าจะเข้ามาในจิตใจของเราได้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าประทานแก่เรานั้นรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่จะเป็นรักที่ทำให้เราชื่นชมยินดีเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาจะทำให้เราชื่นชมยินดีจะทำให้เรามีความกล้าหาญจะเป็นพระเจ้าผู้เล้าโลมจิตใจผู้ที่ฟกช้ำพระองค์จะเล้าโลมจิตใจ
ป็นรักที่บริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันไม่ว่าเราจะทำผิดอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อเราล้มพระองค์ก็ไม่เคยซ้ำเติมนะความรักของพระองค์จะเทลงมาในจิตใจของเราในเวลานั้นทำให้เรามีกำลังขึ้นและมีความหวังเราขอบคุณพระเจ้านะเหมือนอย่างเช่นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานยังไงในอดีตสมัยที่ข้าพเจ้ารับใช้อยู่ที่คริสตจักรมีอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งก็เถียงอาจารย์เถียงซีเนียร์พาสเตอร์น่ะแต่ท่านก็แก่แล้วเนาะแต่ว่าก็เถียงมากข้าพเจ้าเลยบอกว่าอาจารย์อย่าเถียงอาจารย์เขาเลยคือมันไม่เหมาะน่ะไม่ว่าจะเป็นอายุขนาดไหนมันก็ไม่เหมาะที่จะเถียงกันก็แย่อยู่แล้วอันนี้เถียงผู้รับใช้นะเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าหยุดเถอะหยุดเถอะอย่าไปเถียงกันเลยเขาก็เลยหันมาทางข้าพเจ้าแล้วก็ใส่เลยเนาะแล้วก็บอกว่าเราก็เหมือนกันนั่นแหละไม่อยากจะพูดด้วยตั้งนานแล้วโอ้โหคือเนื้อหนังเราก็ออกเลยเนาะเราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรนึกในใจทันทีแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรเขานะพูดอย่างนี้ก็สวยเลยถ้าไม่อยากพูดก็จะได้ไม่ต้องพูดนี่คือเนื้อหนังของเราซึ่งไม่ถูกต้องนะพี่น้องอย่าเอาตามนะแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเสร็จแล้วก็ไม่ได้คุยกันนะทำงานอยู่ในคริสตจักรเดียวกันแต่ก็ไม่ได้พูดกันเป็นเดือนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าสบายใจนะพี่น้องเสร็จแล้ววันนั้นนำนมัสการเวลานำนมัสการนี่การทรงสถิตของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่ด้วยเนาะต่อให้ความโมโหโทโสความเกลียดชังยังไงถ้าพระองค์เจิมลงมานี่คือทุกคนต้องสยบพอลงจากการนมัสการลงไปก็เจออาจารย์ท่านนี้แหละเดินสวนกันก็ยังธรรมดานะพี่น้องเดินสวนกันแวบเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจทันทีเลยทำให้หัวใจในเวลานั้นนะเพราะว่าเราได้ล้างชำระในขณะที่นำนมัสการไปตอนนั้นใช่ไหมพระเจ้าก็ทำงานในจิตใจพอสวนกันแวบต้องหันหลังกลับมาแล้วเดินกลับมานะพี่น้องคือในเนื้อหนังของเราเนี่ยเราทำไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ทำด้วยถ้าเราทำอ่ะเราคงไม่ปล่อยไปเป็นเดือนจริงไหมแล้วเราก็ไม่ทำเพราะว่าเนื้อหนังของเรามันก็นำหน้าเนาะแต่นี้เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานพี่น้องสยบโดยที่ไม่มีอะไรที่เป็นข้อกังขาเลยหันกลับมาแล้วความรักมันไหลเข้ามาเต็มล้นถ้าเฉยๆอย่างนั้นน่ะแล้วก็กอดเขาเฉยๆน่ะเป็นอาจารย์ผู้หญิงโอเคอาจารย์เรารักนะคือพูดออกมาด้วยใจจริงเลยเนาะแล้วก็กอดเขาแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็คืนดีกันเลยเราขอบคุณพระเจ้ายังมีอีกหลายครั้งที่เราทุกคนมีเนื้อหนังอะเนาะมันจะออกมากออกน้อยแต่ว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานพี่น้องการคืนดีมันเกิดขึ้นอย่างที่ซานเดียโก้นั้นโอ้โหอันนั้นยิ่งแรงมากเลยนะแต่ว่าหลังจากที่นำนมัสการเสร็จพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานในจิตใจการคืนดีก็เกิดขึ้นในเวลานั้นทันทีเหมือนกันเราขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในใจเลยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นพระเจ้าที่เล้ารวมจิตใจที่ชอกช้ำหรือที่ขุ่นเคืองใจพระองค์จะล้างชำระใจของเรานี่คือความรักที่บริสุทธิ์ของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะต้องเรียนแบบนะพี่น้องค่ะแล้วทีนี้มาหัวข้อใหญ่อันที่สองที่บอกว่าพระบัญชาของพระเจ้าที่สั่งเราไว้ในเรื่องของความรักเนี่ยคือในมัทธิวบทที่22ข้อ37ถึง39พระเยซูตรัสตอบว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านอย่างสุดจิตสุดใจสุดความคิดของท่านนี่เป็นพระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดและข้อแรกแต่ข้อที่สองล่ะจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอันนี้เป็นคำสั่งที่พระองค์สั่งไว้เราอยู่แล้วบางครั้งเรามาพบพระเจ้าใหม่ๆอาจารย์ก็เทศนาโอ้รักพระเจ้าจงรักพระเจ้าเมื่อมาพบพระองค์ใหม่ๆนะฟังนะพี่น้องใจเรามันแข็งกระด้างอู้รักพระเจ้ารักยังไงรู้จักแต่ว่ารักพ่อแม่เนาะรักพี่รักน้องเนี่ยแต่พอบอกรักพระเจ้าในช่วงแรกๆมันดูเหมือนแบบว่าห่างไกลเนาะเหมือนคนอื่นเอ๊ะเราไม่เคยรักเนาะก็เรียกอะไรอะกระโดกกระเดกอะไรเงี้ยในความรักที่จะรักพระองค์แล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆอ่านพระคํายิ่งอ่านถึงตอนที่พระเยซูเสียสละถูกตรึงถูกข่มเหงถูกถ่มน้ำลายในเวลานั้นน่ะความรักที่รักพระองค์สงสารพระองค์มันเริ่มเข้ามา
แล้วเวลาเราทุกข์ยากอะไรนะเราเห็นการช่วยกู้ที่พระองค์เข้ามาเล้ารวมจิตใจเข้ามาช่วยเราช่วยในปัญหาช่วยในความเจ็บป่วยความรักเนี่ยมันก็เริ่มทวีขึ้นก่อตัวเป็นความรักที่เริ่มเข้าใจพระองค์เริ่มรู้จักพระองค์เป็นความรักที่เริ่มที่จะบริสุทธิ์ขึ้นนิดๆใช่ไหมเราขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นเดี๋ยวนี้คำว่ารักพระองค์นี่มันยังน้อยเกินไปไม่รู้จะหาคำใดหรือสิ่งใดที่จะมาเทียบว่าเปรียบว่าเรารักพระองค์รักจริงๆรักสุดจิตสุดใจตอนนี้เนาะตอนนี้นี่รักสุดจิตสุดใจจริงๆพวกเราก็เช่นกันถ้าเราไม่ได้รักพระองค์สุดจิตสุดใจเนี่ยก็คงไม่มีใครเข้ามาที่จะฟังพระวจนะของพระองค์ที่เป็นน้ำผึ้งหวานในชีวิตของเราอยู่เสมอเราขอบคุณพระเจ้าและสองแล้วนะที่ให้รักพระองค์สุดจิตสุดใจแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองชาวซามาเรียใจดีอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการที่ว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองคือรักแล้วก็ห่วงใยช่วยเหลือจนถึงที่สุดช่วยจนถึงที่สุดเราไม่ได้ช่วยอย่างธรรมดาเราอยากให้คนอื่นรักเรายังไงเราก็ต้องรักคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันในยอห์นบทที่15ข้อ12ถึง13บอกว่าคำบัญชาของเราก็คือเมื่อกี้เป็นบัญญัติของพระเจ้าแต่อันนี้จะเป็นบัญญัติของพระเยซูว่าจงรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านรักซึ่งกันและกันบางครั้งมันก็พูดง่ายเนาะแต่ว่าบางครั้งมันก็ทำยากเพราะว่ารักซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีทั้งที่น่ารักแล้วก็ไม่น่ารักบางทีเราเจอคนที่ไม่น่ารักบางคนเขาก็เจอเราเขาก็บอกเราไม่น่ารักก็ไม่อยากจะรักเหมือนกันจงรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านบางครั้งในใจเราไม่อยากยอมที่อยากจะรักอะนะแต่ว่าพระองค์บอกให้รักซึ่งกันและกันเพื่อชาวโลกจะได้รู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์รักเราไม่พอยังให้อธิษฐานเผื่ออธิษฐานไม่พอต้องให้อวยพรเขาด้วยแต่ถ้าเราทำได้พี่น้องทำได้อย่างหมดจิตหมดใจเลยนะโซ่ตรวนหรือไฟที่มันสุมลุกอยู่บนหัวของเราเนี่ยมันจะหลุดออกไปการคืนดีหรือการรักพี่น้องได้เนี่ยมันจะทำให้เราได้รับการปลดปล่อยนะเราเองที่จะได้ก่อนไม่ใช่คนอื่นได้ก่อนนะเราเองนะจะได้รับการปลดปล่อยก่อนเราขอบคุณพระเจ้าดังนั้นอันนี้แหละที่พระองค์ชาญฉลาดพระองค์ถึงได้สั่งเราไว้เพื่อที่จะช่วยเราให้ได้รับการปลดปล่อยและพระพรต่างๆที่มาจากพระองค์ก็จะได้เข้ามาด้วยทีนี้ในหัวข้อใหญ่อันที่3ว่าเราควรจะมีมาตรฐานความรักอย่างไรที่พระเจ้าตรัสไว้เราควรจะมีมาตรฐานมันรักแค่ไหนรักอย่างไรบางคนก็บางทีพูดว่ารักรักรักความรักนี่มันพูดง่ายแต่ทำยากนะในหนึ่งยอห์นที่บอกว่าถ้าว่าเรารักพี่น้องไม่ได้นี่เราอย่าหวังว่าเราจะรักพระเจ้าได้ใช่ไหมเรามาดูว่าความรักที่เป็นมาตรฐานที่เราควรจะมีและเรียนแบบพระองค์เราเรียนแบบพระองค์พระเยซูสอนให้เราเรียนแบบพระองค์เนี่ยมีพระธรรม2ตอนที่ข้าพเจ้าจะยกมาในวันนี้ก็คือ1เปโตรบทที่1ข้อ22ถึง23บอกว่าบัดนี้เมื่อท่านได้ชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยการเชื่อฟังความจริงด้วยการเชื่อฟังความจริงเพื่อจะรักพี่น้องอย่างจริงใจแล้วก็จงรักกันอย่างลึกซึ้งด้วยใจจริงด้วยใจจริงเพราะฉะนั้นในความรักที่เป็นมาตรฐานที่พระเจ้าได้ให้เราไว้น่ะก็คือรักด้วยใจจริงและด้วยจริงใจเมื่อเราได้รับการชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยการเชื่อฟังคือพระคำของพระเจ้านี่จะทำงานประสานกันถ้อยคำของพระองค์เราเชื่อฟังนี่เราจะเชื่อฟังมากเชื่อฟังน้อยในความจริงของพระเจ้าเนี่ยก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราแล้วก็ช่วยชำระในจิตใจของเราให้เรามีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ในพระองค์นั้นการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราเจิมเราเต็มขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็
ก็อยู่ที่ตัวเราที่บอกว่าจงทิ้งตัวเก่าแล้วก็เพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นในชีวิตของเราใช่ไหมเพื่อว่าชีวิตของเราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมเรามากมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรักพี่น้องได้เพราะว่าความรักนี่ของพระเจ้าจะหลั่งไหลเข้ามาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสู่ชีวิตของเราจะทำให้เรารักและรักอย่างจริงใจไม่ได้รักแบบหน้าซื่อใจโคตรหรือว่าไม่ได้รักแบบว่าผ่านๆไปขอผ่านๆไปแต่ว่ารักด้วยใจจริงมันนั้นเวลาเรารักด้วยใจจริงก็จะช่วยซึ่งกันและกันจนถึงที่สุดเราขอบคุณพระเจ้าในนี้บอกว่ารักกันด้วยใจจริงและจริงใจนั้นเพราะท่านได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่เกิดจากเมล็ดพันธุ์อันเสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์อันไม่รู้เสื่อมสลายคือพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและยืนยงถาวรเอเมนเราจะได้รับชีวิตใหม่นี้จากพระวจนะอันทรงชีวิตแล้วก็ยืนยงถาวรเราขอบคุณพระเจ้าอันนี้1เปโตรบทที่1ข้อ22 23นี้ก็เป็นมาตรฐานที่เราจะรักพี่น้องเราอย่างไรก็รักด้วยใจจริงและจริงใจต่อพี่น้องของเราใน1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง13เนี่ยใครๆก็รู้จักพระธรรมตอนนี้แต่ว่าเราอ่านได้เนาะแต่ว่ามันอาจจะทำยากสักหน่อยบางข้อก็อาจจะทำไม่ยากนักบางข้อก็จะค่อนข้างยากเรามาดูในข้อ4บอกว่าความรักคือยอมอดทนนานอดทนนานเหมือนอย่างเปโตรนี่เป็นศิษย์ใกล้ชิดกับพระเยซูเนี่ยเนาะยังไม่อดทนนานเลยยังไม่สามารถอดทนนานได้แต่ในความรักของพระเยซูนี่คือโดนแล้วโดนอีกก็ยังอดทนนานแล้วก็ยังอภัยรักที่อดทนนานนี่จะไม่ขมขื่นใจนะพี่น้องรักที่อดทนนานนี่เป็นรักที่ปลดปล่อยชีวิตของเราที่จะไม่เก็บกดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อดทนและอภัยสิ่งเหล่านี้จะไม่เก็บกดอยู่ในชีวิตของเราแล้วถ้าเราอดทนนานนี่จะผ่านสิ่งใดเราก็จะมีชัยชนะอย่างน้อยคือชนะใจตัวเองนี่ซึ่งมันเป็นการยากที่สุดแหละในการชนะใจตัวเองเนี่ยและความรักคือความเมตตาความเมตตานี้ก็อาจจะไม่ยากเพราะว่าพวกเราที่รักในพระเจ้านี่ก็มีความเมตตาอยู่แล้วเราจะสังเกตเห็นเวลาพี่น้องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือพวกเราก็เจือจานพวกเขาไปใช่ไหมไม่อิจฉาเนี่ยมันจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่าบางครั้งมันซ่อนอยู่แต่ว่าไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองในการไม่อิจฉาเนี่ยพระเยซูที่ถูกข่มเหงจนถึงความมรณาเนี่ยในลึกๆพื้นฐานของพวกฟาริสีก็คือความอิจฉาพระองค์นั่นเองนั้นความอิจฉาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยยอมรับกันหรอกแล้วบางครั้งก็ไม่รู้ตัวว่าอิจฉาเนาะถ้าการอิจฉาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งดีเป็นไม่ดีเห็นสิ่งดีเป็นไม่ดีและเห็นสิ่งไม่ดีเป็นดีคือมันจะเห็นกลับกันพวกเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ยอมรับความจริงเพราะนั้นพระเยซูทำสิ่งดีๆเนี่ยเขาก็ว่าไม่ดีพระเยซูพูดความจริงเขาก็ว่าโกหกในรากฐานรากเหง้าของมันก็คือความอิจฉาลึกๆต้องเวลาถ้าเรามีอคติต่อใครสักคนเนี่ยก็ให้เราสำรวจตัวเราก่อนการที่สำรวจตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยถ้าเราไม่สำรวจตัวเราสำรวจคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ชีวิตใหม่เราจะกลายเป็นว่าได้แต่ชีวิตเก่าๆแล้วก็หมักหมมด้วยเพราะนั้นการสำรวจตัวเองเนี่ยก็จะเอาสิ่งเก่าๆออกไปแล้วเพื่อสิ่งใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าจะได้เข้ามาแทนที่ไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองตรงนี้ก็คงไม่ยากเท่าไหร่คือไม่อวดตัวก็ไม่แย่งเกียรติพระเจ้าฮาเลลูยาไม่หยาบคายก็อาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าอย่า กันแหนบางคนนี่ไม่พูดหยาบคายนะพี่น้องแต่ว่ามีคำกันแน่กันแหนมีคำเสียดสีออกไปอย่างเนี้ยก็ไม่เชิงหยาบคายถูกไหมแต่ว่าเสียดสีอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ดีเนาะไม่เห็นแก่ตัวทางพวกเราก็คงไม่มีที่จะเห็นแก่ตัวเนาะไม่ฉุนเฉียวนี่อันนี้ใกล้ตัวนิดนึง
ไม่ฉุนเฉียวเนี่ยอาจจะทำยากสักหน่อยเพราะว่าบางครั้งมันอึ๊กเข้าไปในหัวใจแล้วมันฉุนเฉียวเราก็หล่นจากมาตรฐานเราก็ต้องรีบดึงใจขอโทษต่อพระเจ้าขึ้นมาเนาะไม่ฉุนเฉียวแต่ว่าพระองค์บอกว่าโกรธก็โกรธได้นะแต่ว่าอย่าทำบาปพระองค์ก็เข้าใจเรานะแล้วก็อย่าให้ข้ามคืนถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องรีบขอต่อพระองค์ไม่จดจำความผิดพี่น้องดูเรื่องว่าไม่ฉุนเฉียวไปดูโมเสสนะโมเสสตอนฉุนเฉียวพวกประชากรของพระเจ้าคนอิสราเอลนี่ตอนที่เอาไม้ไปฟาดหินสองครั้งอ่ะที่จะให้น้ำไหลออกมานะเพราะความฉุนเฉียวตรงนั้นแหละแต่จริงๆแล้วโมเสสเป็นคนที่ถ่อมใจที่พระเจ้าชมนะแล้วไม่มีใครถ่อมใจได้เหมือนเขาด้วยแต่มันก็ยังมีโอกาสพลาดใช่ไหมเพราะเราเป็นมนุษย์นั่นก็เลยอดเข้าแผ่นดินคณาอันก็ได้แต่ชะเง้อมองดูเนาะพระเจ้าก็ยังทรงเมตตาฮาเลลูยาไม่จดจำความผิดอันนี้ก็ต้องขอพระเจ้าเพราะว่าบางครั้งเรารู้ว่าไม่ควรจดจำความผิดแต่ว่าบางครั้งมันเอาไม่ออกอ่ะมันพอนานไปหลายเดือนผ่านไปหลายปีผ่านไปบางครั้งมันก็ผุดโผล่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าพระเจ้าชำระเราแล้วเราขอพระองค์จริงๆเนี่ยมันจะไม่มีค้างคาอยู่ในจิตใจของเราเพราะว่าจดจำความผิดเนี่ยมันจะหมักหมมลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นรากขมขื่นจดจำความผิดคนเราเนี่ยจะทำผิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำผิดเรื่องเดียวทุกคนมีโอกาสทำผิดพลาดได้ทุกวันทุกเวลาถ้าเราโมแต่จดจำความผิดของคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราเสียทั้งเวลาเสียทั้งเนื้อที่สมองที่เราจะไปจำข้อพระคำหรือจำสิ่งดีๆแต่ว่าเราจะไม่จดจำความผิดของคนอื่นและลือคุยมาที่จะเอาเรื่องเอาราวกับเขานั้นเราก็จะไม่ทำเราต้องขอพระเจ้าช่วยพี่น้องเพราะว่าบางครั้งมันดันขึ้นมาเนาะความรักไม่ปิติยินดีในความชั่วพี่น้องสังเกตเห็นคนเวลาข้าพเจ้ามาประเทศอเมริกาใหม่ๆสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบคือโดยส่วนใหญ่ชาวคนอเมริกันเนี่ยคนที่เนี่ยพอใครได้ดีเนี่ยเขาจะชื่นชมยินดีเขาจะตบมือเขาจะแบบว่าชื่นชมยินดีไปกับเราใช่ไหมแล้วก็เวลาที่รู้เรื่องสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าการเสียสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเสียใจด้วยกับเราแต่ว่าในนิสัยคนไทยอะสมัยก่อนที่อยู่เนี่ยเวลาที่คนอื่นเขาได้ดีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชื่นชมยินดีอ่ะคือพระเจ้ายายข้ามมาประเทศอเมริกาเนี่ยมันเห็นส่วนต่างอย่างได้ชัดได้พูดกับลูกกับสามีอยู่เรื่อยว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบคนที่นี่คือเรื่องเนี้ยเวลาเขาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเขาดีใจด้วยแต่ทางคนของเราไม่อย่างนั้นบางทีคนอื่นได้ดีเขาจะไม่ค่อย appreciate จะไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่เนาะแต่เวลาคนสูญเสียสมน้ำหน้ามันอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็อาจจะไม่ได้ว่าทุกคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนเนาะไม่ปิติยินดีในความชั่วแต่ชื่นชมยินดีในความจริงเนาะเราชื่นชมยินดีสิ่งดีๆนั้นความรักปกป้องคุ้มครองเสมอไว้วางใจเสมอมีความหวังอยู่เสมอและอดทนบากบั่นอยู่เสมอจริงไหมเหมือนกับแม่ที่รักลูกจะคอยปกป้องเหมือนลูกแกะเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในปีกของแม่ของเขาน่ะความรักนี่จะปกป้องคุ้มครองเสมอเหมือนเรารักลูกเราก็จะคอยปกป้องคุ้มครองเขาแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้ทั้งหมดหรอกแต่ที่เราจะทำได้นอกจากจะดูแลเขาในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมและนอกจากนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะพ่อกับแม่ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกทั้งความรักกับคนอื่นความรักในคริสตจักรความรักในที่ใดก็ตามจะต้องใช้ความรักของพระเจ้านี้แหละเป็นมาตรฐานทุกความรักของมนุษย์นั้นเวลาเรารักเนี่ยเราจะปกป้องคุ้มครองกันเราจะห่วงใยกันถึงขนาดที่เราดูแลในส่วนของเราแล้วเนี่ยเรายังอธิษฐานขอการปกป้องคุ้มครองเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่าแขนของเรามันสั้นนี่แต่ว่าพระหัตถ์ของพระองค์นี่สามารถที่จะครอบคลุมไปได้ทั่วทุกคนในโลกนี้เราขอบคุณพระเจ้าและในความรักที่จริงใจกันเนี่ยเราจะไว้วางใจกันได้เราต้องไว้วางใจกันแต่ว่าถ้าเราไม่ไว้วางใจมีแต่หวาดระแวงพี่น้องมีไหมเราเคยพบไหมคนในคริสตจักร
ที่มีแต่หวาดระแวงเราเอ๊ะพวกเราหรือเปล่าเอ๊ะจะช่วยเราจริงหรือเปล่ามีนะพี่น้องมีความหวาดระแวงถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเนตรพระกันของพระองค์ไม่เคยพลาดหูตาของพระองค์สอดส่องอยู่ตลอดถ้าเรามีความเชื่อเช่นนั้นเรามีความรักที่จริงใจให้ซึ่งกันและกันพี่น้องเราก็ต้องไว้วางใจกันได้ถ้าเราไว้วางใจกันและเขาทำออกนอกลู่นอกทางนั้นพี่น้องเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลในส่วนนั้นให้กับเราด้วยแต่ถ้าเราหวาดระแวงอยู่เรื่อยๆเราจะไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วยแสดงว่าในความรักที่เรามีต่อเขานั้นก็ไม่ใช่รักที่จริงใจเหมือนกันมันก็จะเป็นรักอื่นมีความหวังอยู่เสมอและอดทนบากบั่นอยู่เสมอในความรักของพระเจ้าเรารักพระองค์แล้วเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากเราก็มีความหวังเรามอบความหวังของเราไว้ที่พระองค์แล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะไม่ผิดหวังอดทนบากบั่นอยู่เสมอเพราะว่าการอดทนบากบั่นเนี่ยพี่น้องทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติถ้าเราไม่อดทนบากบั่นหนึ่งไม่อดทนในเรื่องการงานการเหยียบขี้ไก่ก็ไม่ฟอหมายถึงว่าเจออะไรปัญหานิดหนึ่งก็หยุดแล้วก็เลิกแล้วหรือว่าอดทนต่อพี่น้องบางครั้งโดนแล้วโดนอีกเราก็ยังต้องอดทนเนาะอย่างที่บอกแล้วว่าก็คืออดทนนานอดทนนานแล้วก็บากบั่นคือไม่เลิกลาไม่เลิกลาสิ่งที่เราทำถ้าเรารู้ว่าอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเราอดทนเราก็บากบั่นทำต่อไปไม่เลิกลาขอพระคุณพระเจ้าความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้การเผยพระวจนะจะเลิกลาการพูดภาษาแปลกๆจะเงียบหายความรู้จะล่วงพ้นไปแต่ความรักของพระเจ้านั้นไม่มีวันสูญสิ้นเราขอบคุณพระเจ้าเราจะเห็นว่ามาตรฐานทั้งหมดนี้จะทำให้เราทำได้ก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราจะช่วยเราจะช่วยให้เรามีรักที่บริสุทธิ์ได้รักที่จริงใจได้ต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ต้องมีความจริงใจและรักที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ในส่วนตัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าคิดอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะที่ใดไม่ว่าจะกับใครสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราทำทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังเราทำด้วยความจริงใจจริงใจให้กับทุกคนแต่ว่าเขาจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเราทำด้วยความจริงใจแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์และพระเจ้าเข้าใจเราแน่นอนอย่าง 100% อย่าง 100% เพราะว่าถ้าว่าพระองค์ไม่เข้าใจเราอย่าง 100%ถ้าพระองค์เข้าใจเราอย่างที่พี่น้องหรือคนอื่นๆเข้าใจเราเนี่ยป่านนี้เราอาจจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ข้าพเจ้าก็อาจจะยืนอยู่ที่นี่ไม่ได้ข้าพเจ้าก็อาจจะล้มแล้วก็จะไม่รับใช้พระเจ้าเลยแล้วก็อาจจะออกจากทางของพระเจ้าแต่ว่าเมื่อเรารู้และเราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าเข้าใจเราทุกสิ่งที่เรากระทำจึงทำให้เรามีวันนี้และที่จะรักพระองค์ตลอดไปแล้วก็รักหมดหัวใจเลยเราขอบคุณพระเจ้าค่ะเราอธิษฐานด้วยกันนะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในเรื่องของความรักก่อนที่ข้าพระองค์จะพบพระองค์ยังไม่รู้จักเลยแม้แต่คำว่ารักพระเจ้าเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้ลูกขอบคุณพระเจ้าที่ในพระวจนะของพระองค์ได้สอนพวกเราทุกคนในวันเวลาที่ผ่านไปที่ทำให้พวกเราทุกคนนั้นรักพระองค์สุดจิตสุดใจและที่เราจะเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นไปอีกคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองที่จะเชื่อในบทบัญญัติของพระเยซูคริสต์เจ้าอีกว่าให้รักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราข้าแต่พระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้าขอเพิ่มเติมความรักโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความรักของเราเป็นรักที่บริสุทธิ์จริงใจและเต็มเปี่ยมด้วยความรักที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอความรักเหล่านี้
ที่จะสวมทับทุกคนและชนะทุกสิ่งในโลกนี้ลูกขอบคุณพระเจ้าขอทรงปกป้องคุ้มครองพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายและพ้นจากอันตรายใดๆทั้งปวงและขอทรงดูแลครอบครัวของเราด้วยและความรักของพระองค์นั้นไหลล้นผ่านชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไปถึงคนรอบข้างให้เป็นพระพรต่อเนื่องตลอดไปลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนเอเมนท่านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและรู้สึกประทับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่3และทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนความรักของพระเจ้านั้นเป็นเช่นไรความรักของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ความรักของพระเจ้านั้นไม่ลำเอียงและเป็นความชอบธรรมและยุติธรรมความรักนั้นย่อมอดทนนานความรักคือความเมตตาไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดความรักไม่ปิติยินดีในความชั่วแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักปกป้องคุ้มครองเสมอไว้วางใจเสมอมีความหวังอยู่เสมอและอดทนบากบั่นอยู่เสมอความรักของพระเจ้านั้นไม่มีวันสูญสิ้น